ธอพูดถึงอะไรฉันไม่เห็นเข้าใจเลยสะอาดมากสะอาดสุดๆของทุกอย่างหายไปไหนหมดฉันวางมันไว้ตรงนี้อ๋อหาของไม่เจออีกแล้วหรอเอาสักหน่อยฉันไม่ได้หมายถึงมันหายไปหมดเลยนี่เธอลืมฉันเก็บของสุดเจ๋งที่เราเพิ่งทำกันไปแล้วหรอถ้ายังชั่วฉันคิดว่าของฉันหายไปหมดแล้วซะอีกเธอนี่ตลกจังเธอเป็นคนบอกให้ฉันทำมันเองแท้ๆจำได้ไหมไงทุกคนวันนี้เราจะมาช่วยไม่ให้บ้านรกกันและถ้ามันรกแบบมีศิลปะล่ะถ้าแบบนั้นก็ดีนะสิเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะทำช่องเก็บของบนโต๊ะแบบขยายได้พร้อมช่องเก็บของมากมายใช่แล้วจ้าเราได้เตรียมกระดาษที่ติดกาวไว้แล้วและเพื่อนๆก็ต้องทำให้เหมือนแบบนี้โดยใช้ความยาวตามนี้นะคะฉันเตรียมปืนกาวพร้อมแล้วมาเริ่มประกอบกันเถอะแล้วเราก็จะเห็นผลงานได้ไม่ช้าฉันแทบรอดูไม่ไหวแล้วมันจะต้องออกมายอดเยี่ยมแน่นอนจ้ะฉันสัญญาว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบนั้นแต่ที่สำคัญคือจะต้องทำทุกอย่างให้เป๊ะทุกขั้นตอนแบบที่ฉันทำนะเราจะติดกาวตรงนี้และระวังความร้อนกันด้วยนะทุกคนจากนั้นติดส่วนนี้อย่างระมัดระวังได้แล้วและฮึบดูสิว่าเราได้อะไรฐานของฉันวางเราเรียบร้อยแล้วแล้วสกีพวกนี้ล่ะฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยเธอทำให้ฉันเล่นหรอ สกีอะไรกันเธอนี่ช่างมโนจริงๆว่าแต่มันก็ดูคล้ายสกีจริงๆเนอะไม่ใช่สกีก็คงเป็นสโนว์บอร์ดหรือว่าสเก็ตบอร์ดฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย มันน่าสนใจกว่านั้นอีกจ้ะความจริงแล้วมันเป็นผนังด้านข้างต่างหาก1และ2มันดูเหมือนบ้านสองชั้นเลยเธอแน่ใจหรอว่ามันคือชั้นวางของน่ะแน่ใจสินี่มันเพิ่งเริ่มต้นเองนะและดูเหมือนว่าบ้านนี้ก็ต้องมีประตูด้วยนะถ้ามันเป็นบ้านอันนี้ก็ต้องเป็นประตูบ้านสินะชิ้นส่วนแรกเรียบร้อยแล้วโหตื่นเต้นจังฉันดีใจจังเลยแซมเรียกสู่เปลี่ยนเธอเตรียมชิ้นส่วนเสร็จหรือยังแน่นอนดูชิ้นส่วนสุดเจ๋งพวกนี้สิเราจะประกอบมันด้วยกาวแล้วก็จะได้ส่วนที่สองมาเย้ฉันพร้อมสุดๆแล้วเราเริ่มกันเลยได้หรือยังเราจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนและค่อยๆติดมันที่ด้านข้างฮึบเยี่ยมมากมันเหมือนพรมวิเศษที่มีกำแพงด้านข้างเลยเจ้าพรมวิเศษของเราก็ต้องมาร์กจุดไว้ด้านข้างนี้ด้วยเอาไม้บรรทัดมาทาบและมาร์กจุดไว้จุดที่หนึ่งและอีกจุดตรงนี้เป็นจุดที่สองแล้วก็ปายกาวลงไปอย่าให้เลอะนะจากนั้นเราก็เอาไปประกอบเขาด้วยกันและก็อีกชิ้นที่ด้านบนแบบนี้เราต้องติดอย่างระวังหน่อยนะการประกอบเป็นอะไรที่ยุ่งยากจริงๆใช่ไหมเซอร์แต่เธอติดกาวทุกอย่างเร็วมากฉันอึ้งไปเลยและฉันก็เป็นผู้ช่วยที่ดีจริงไหมฉันตั้งใจมากเลยนะใช่แล้วจ้าเธอเป็นผู้ช่วยที่วิเศษที่สุดเลยและอีกส่วนหนึ่งและบันไดสำหรับชั้นวางของเราก็เรียบร้อยแล้วเป็นธรรมดาที่บ้านทุกหลังจะต้องมีบันไดโดยเฉพาะบ้านสำหรับเก็บของอย่างของพวกเราและตรงนี้มองดูเหมือนช่องแลนดิ้งไหม ฉันว่ามันเหมือนอยู่นะส่วนที่สองนี่เสร็จเร็วมากเลยฉันจะไปเตรียมส่วนที่สามรอนะมันออกมาดูดีมากเลยแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วซูฉันทำมันด้วยหัวใจของฉันเลยเชียวนะเยี่ยมเลยแซมมี่ทีนี้เราก็มาทำชิ้นส่วนเล็กๆกันได้แล้วแบบนี้ไงเพื่อนๆดูให้ดีนะคะคุณจะได้ทำได้เหมือนแบบนี้เป๊ะเราต้องมาร์กจุดของรูพวกนี้แบบนี้และก็ตรงนี้และตรงนี้ด้วยอย่าลืมมาร์กให้ครบทุกรูนะคะจากนั้นเราก็ต้องใช้เจ้าไม้วิเศษแบบนี้เราต้องเสียบมันเข้าไปตรงนี้แบบนี้ดูเจ๋งใช่ไหมล่ะฉันยังดูไม่ออกเลยมันจะออกมาเป็นอะไรในตอนท้ายเนี่ยเธอจำได้ไหมว่าหัวใจหลักในการทำงานฝีมือคืออะไรเธอจะต้องแสดงอะไรออกมาความกล้าหาญมั้งหรือว่าความกล้าแกร่งหรือว่าความอาจหาญความอดทนใช่ไหม ถูกต้องจ้าก็แค่ต้องอดทนนะถ้างั้นรับชิ้นส่วนพวกนี้ไปฉันเตรียมไว้ให้แล้วงั้นเรามาประกอบมันตรงนี้ตรงที่ส่วนฐานของมันเยี่ยมเลยส่วนนี้ขยับได้แสดงว่าเราทำถูกแล้วแซมมี่ฉันบอกแล้วว่าเป็นพระไม้วิเศษฉันแต่สู่นี่คือกล้องส่องทางไกลวิเศษโอ้โหเจ๋งไปเลยเรื่องงานตกแต่งนี้ไว้ใจเธอได้เสมอจริงๆถ้าเธอไม่เชื่อใจฝีมือการตกแต่งม้วนกระดาษของฉันแล้วก็ฉันจะทำไมหรอฉันก็จะตกแต่ง อย่างอื่นแทนนะสิอย่างอื่นเหรอ เธอตลกจริงๆสามีไม่ต้องห่วงเราจ้าฉันยกเรื่องงานตกแต่งให้เธออยู่แล้วและมาทดสอบดูกันเถอะพี่กันก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมันขยับได้จริงๆด้วยใช่แล้วและปิดท้ายด้วยทิปแซมทำเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงฝีมือแซมซะอย่างเยี่ยมเลยนี่คือส่วนฐานส่วนที่4ซึ่งดูคล้ายส่วนที่1งั้นเราก็ควรเพิ่มเจ้าพวกนี้เข้าไปด้วยจริงไหมโอเคงั้นมาเริ่มติดกาวแบบด่วนกันเถอะนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดว้าวงั้นฉันจะจับเวลานะพร้อมยังโอเคได้เลย1 2 3ชิ้นสุดท้าย 59.99 เก่งมากเลยสูงั้นมาประกอบส่วนนี้เข้าไปในส่วนที่4กันเลยเอาละเจ๋งไปเลยโอ้โหส่วนนี้ก็เรียบร้อยดีด้วยเรียบร้อยดีมากเราทำงานกันได้ยอดเยี่ยมไปเลยไม่สิสุดยอดแห่งความยอดเยี่ยมต่างหากแซมมี่เรามาดูผลงานกันค่ะสูมันดูเจ๋งมากเลยใช่ไหมเธอคิดว่าไงใช่แต่มันยังขาดอะไรไปนะไม่ต้องห่วงแซมมี่เราจะแก้ไขเดี๋ยวนี้แหละแค่นี้จิ๊บๆสายรุ้งมาแล้วครับนี่แหละที่เราต้องการใช่ไหมใช่จ้ะทีนี้เรามาติดแต่ละแผ่นเข้าด้วยกันและฉันก็จะติดเจ้าหีบเพลงสายรุ้งนี้เข้าไปในชั้นวางแบบนี้จากนั้นก็ติดกาวที่ส่วนบนเหมือนกับอีกด้านที่เราทำไปแล้วแล้วก็ติดลงไปที่ด้านบนของประตูแล้วเราก็จะได้อะไรเหรอฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันช่างใสของสายรุ้งโอ้โหสวยมากเลยฉันปลื้มมากๆเลยล่ะและก็ติดโฟมไว้สำหรับเปิดประตูด้วยเราจะติดไว้ตรงนี้นี่ไง เจ๋งสุดเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมและออกมาเยี่ยมมากแล้วชั้นวางของเราก็จะเสร็จในไม่ช้าเหลือแค่อีกไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นโอเคไหนดูสิด้านบนนี้เราจะทำเป็นบอร์ดสีสันสดใสสำหรับเขียนโน้ตไว้เขียนโน้ตเหรอแบบที่ฉันชอบใช่ไหมใช่เขียนอะไรก็ได้ที่ทำให้เธอมีความสุขเลยแซมมี่ฉันเตรียมปากกาเมจิกมาแล้วงั้นเราก็มาเสียบมันไว้ตรงนี้กันแล้วก็อย่าลืมตกแต่งมันด้วยฮึบและที่ส่วนด้านล่างเราก็จะตกแต่งมันแบบนี้สวยไหมคะทุกคนมันมีไว้ทำอะไรหรอไม่เห็นเข้าใจเลยสูบอกฉันหน่อยสิตรงนี้เราจะไว้ใส่จำนวนไลค์ที่ได้จากวิดีโอนี้ไงล่ะเยี่ยมไปเลยและนี่คือโฉมหน้าของมันทั้งสวยงามและมีประโยชน์ครบครันระวังฉันยกหัวคอยที่หมอฟังมาฉันเตือนแล้วไงปุ๊บงั้นเราก็ต้องทำให้มันมั่นคงขึ้นลองใช้งานกันเถอะมันเปิดออกง่ายมากเลยโอ้แล้วส่วนนี้มาได้ไงเนี่ยก่อนที่เธอกำลังวุ่นวายกับลิ้นชักฉันก็ตกแต่งส่วนที่3มาแล้วด้วยนะโอ้ว้าวเก่งมากเลยไหนขอฉันดูหน่อยโอ้โหส่วนนี้ก็สวยมากเหมือนกันยังเหลืออีกส่วนหนึ่งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาติดโฟมลงไปตรงนี้กันเลยกดให้เรียบลงไปแบบนี้จากนั้นก็ประกอบส่วนข้างในที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วมันก็จะพอดีกันเลยถ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าเอาเทปติดไว้หรอจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่งั้นเราก็เอาโฟมนี้มาติดตรงนี้อย่าลืมนะฉันอยากได้บอร์ดไม้กอล์ฟฉันฝันมาตลอดเลยล่ะได้ เลยเจ้าค่ะนี่ไงแล้วเราก็ใช้มันติดโน้ตเตือนความจำตรงนี้ได้และนี่ก็เป็นเข็มหมุดไว้ปักกระดาษโน้ตและตอนนี้จับตาดูให้ดีนะทุกคนลองหาความแตกต่างดู เดากันออกไหมเอ่ยลองดูสิมันเจ๋งมากเลยว่าไหมแล้วเราจะนำมันทั้งหมดประกอบเขาด้วยกันเป็นชั้นวางของได้ไงอ่ะไม่ต้องห่วงจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้ละจ้าฉันเตรียมแถบกระดาษแบบนี้มา3แถบและมันก็ติดเทปไว้ที่อีกด้านเรียบร้อยแล้วทีนี้ดูนะอีกขั้นหนึ่งทีนี้ตั้งมันขึ้นมาแล้วเราก็สามารถติดอีกส่วนไว้ด้วยกันได้แบบนี้ไงและทีนี้เราก็ได้ชั้นวางของแบบยืดขยายได้แล้วเราแค่ต้องติดตีนตุ๊กแกเพื่อยึดมันไว้ดูซิว่ามันใช้ได้ไหมสะดวกและง่ายมากเลยแทนๆส่วนต่างๆทั้ง4ส่วนประกอบร่างเป็นหนึ่งเดียวแล้วโอ้ตื่นเต้นจังนี่มันที่สุดแห่งความเจ๋งไปเลยรีบเอาของมาใส่ในชักกันเถอะได้จ้ะลิ้นชักนี้สำหรับคลิปหนีบกระดาษอ่ะฮะดีมากดีมากมาใส่เข็มหมุดไว้ตรงนี้โอเคใส่ลงไปเยอะๆเลยทีนี้มันก็จะไม่กระจัดกระจายแล้วส่วนลิ้นชักนี้เอาไว้ใส่ไม่รู้ว่าเธอเรียกมันว่าอะไรอ่ะอ๋อที่หนีบกระดาษจิ๋วเรียบร้อยตรงนี้ไว้ใส่ไม้บรรทัดอ่ะฮะคัตเตอร์โอเคและปากกาเรียบร้อยส่วนตรงนี้สำหรับดินสอของฉันและก็กันไกรเสร็จแล้วและท้ายสุดส่วนนี้ก็เหมาะสุดๆสำหรับสติกเกอร์เราจะได้จัดมันให้เป็นระเบียบไม่ยับยุยคราวนี้ก็ได้เวลามาเขียนไว้บอร์ดของเราฉันจะเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำวันนี้ลงไปดูสิสะดวกมากเลยโอ้แล้วก็มาทดสอบส่วนที่เก็บปากกาเมจิกกันพวกมันจะไม่หล่นออกมาแล้วก็ติดไปที่กระดานไม้ก๊อกของแซมเพื่อนๆอยากลองทำชั้นเก็บของแบบนี้ดูบ้างไหมคะพวกคุณคิดว่าไงชอบกันไหมถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนของคุณและติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับ